ชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่2กรกฎาคมนะครับ2555หุ้นเด่นยานร้อนนะครับก็ CK นะครับก็เดือนนี้แหละครับที่เขาจะมีการประกาศผลประมูลรถไฟฟ้าสีแดงนะครับซึ่ง CK กับ ITD เนี่ยชิงชัยกันนะครับก็คิดว่ามีเรื่องให้เก็งกำไรในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่าราคาพื้นฐานอย่างน้อยก็มีธีมนี้ให้ลุ้นนะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับ เทคนิคเนี่ยมองเก็งกำไรไปต่อนะครับแถว7.45 บาทนะครับ InTouch นะครับยังขึ้นต่อเนื่องจากการถูกเข้าคำนวณในเซ็ต50นะครับลุ้นจ่ายปันผลระหว่างการนะครับผลประกอบการเดือน4เดือน8นะครับราคาหุ้นถึงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อัพไซด์จากราคาพื้นฐานก็ยังมีอยู่นะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับขยับแนวต้านระยะสั้นขึ้นไปที่65 บาทโฮมโปรนะครับผลประกอบการดีขึ้นเยียวเยียคิวออนคิวนะครับจากการทำกำไรขั้นต้นที่ดีมีการเปิดสาขาใหม่ตามแผน4แห่งในครึ่งปีแรกนะครับยอดขายตามเป้าราคาพื้นฐาน13.50 บาทนะครับวอลุ่มก็กลับมาหนาแน่นอีกครั้งนะครับมีสัญญาณซื้อตามเครื่องมือระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรนะครับต้านอยู่ที่13.20 บาทรับอยู่ที่12.40 บาทถอยที่12.20 บาทสำหรับในตัว K-Bank นะครับก็ เราคาดกำไร Q2 นี่อยู่ที่ 9,000 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น 1% Q1Q นะครับแต่ว่าขยายตัว 24% เยียร์เยียร์นะครับสินเชื่อ5เดือนเนี่ยโตแล้ว 3%ธนาคารยังคงเป้าทั้งปีที่ 9-11% นะครับทางฝ่ายนี้คงเป้าไว้ตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับคิดว่าจะ เห็นสินเชื่อในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยขยายตัวได้ดีแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน192 บาทนะครับ SCB นะครับ Q2 นี้คิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านนะครับลดลง 2% Q1Q โต 24% year on year ปัจจัยสนับสนุนได้แก่การขยายตัวสินเชื่อในระดับสูงนะครับมองว่าทั้งปีเนี่ยมีโอกาสจะสูงกว่าเป้านะครับที่ SCB มองไว้ 14% ยังคงเป้าสินเชื่อที่ 15% กำไรทั้งปี 36,000 ล้านนะครับ SCB นี่เป็น1ในหุ้นท็อปพิกนะครับโดยราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 178.25 สตางค์แนะนำซื้อนะครับ LPN นะครับก็ยอดจองเนี่ยเพิ่มขึ้นQ1Q นะครับเพราะว่ามีการจัดรายการพิเศษนะครับคือเขานำ 5-6 โครงการมาขายที่ศูนย์ประชุมสีกิจแล้วก็มีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ซึ่งขายได้70%นะครับแต่ Q2 นี่ยอดโอนน้อยมากนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยยังโอนจะเริ่มโอนใน Q3 เพราะฉะนั้นกำไรจะลดลงนะครับอาจจะไม่ถึง100ล้านบาทนะครับลดลง year-on-year Q1Q ข่าวผลประกอบการไม่มีนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้สำหรับเรื่อง backlog นั้นปีนี้สบายๆแล้วครับหนุนกำไรสบายๆแต่ราคาหุ้นนี้มาไกลมากนะครับแนะนำขายทำกำไรราคาพื้นฐาน13.30 บาทตัวศรีราชาคอนสตรัคชั่นนะครับก็มองในอดีตนี่ก็ยังดีอยู่นะครับการเพิ่มทุนเนี่ยบริษัทนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อเครื่องจักรนะครับลงทุนร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ประกอบงานโครงสร้างใหม่ๆนะครับในตัวนี้เราข้อมูลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราทำประมาณการไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าในแง่ของมองไปข้างหน้าปีนี้เนี่ยแบ็คหลอกเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยกำไรสูงเพราะว่าอาศัย1โปรเจกต์ในอดีตนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้อยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นดูตัวนี้เนี่ยอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับสำหรับตัว SCP นะครับก็คิดว่าธุรกิจก่อสร้างก็ยังเป็นธุรกิจที่ดีอยู่นะครับแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยถ้าวัดจากผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะเห็นว่าทุกคนมีงานค่อนข้างเยอะแล้วก็งานพ่วงงานป้องกันน้ำท่วมอะไรต่างๆก็จะทำให้งานของบริษัทที่ทำพวกเสาเข็มเนี่ยน่าจะได้งานที่ดีขึ้นนะครับเราคิดว่ากำไรปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีนะครับ 34% year on year นะครับในตัวของกำไรสุทธินะครับราคาหุ้นเนี่ยเรามองราคาพื้นฐานที่26บาทนะครับแนะนำซื้ออิงตาม PE ที่7เท่าปัจจุบันเนี่ย PE ประมาณ 5-6 เท่าเท่านั้นเอง
ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ